สวัสดีครับเรามาต่อที่การทำหน้าแสดงถูกผิดเฉยเลยแล้วก็คะแนนรวมนะครับในการทำระบบรายงานในส่วนของการดูผลสอบนะครับถูกผิดแล้วก็คะแนนรวมในแต่ละครั้งนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้ครับเมื่อมีการล็อกอินมาที่แอดมินนะครับ u s e r n a m e password ก็คือแอดมินนะครับเมื่อล็อกอินมาแล้วมาดูที่ผลสอบนะครับถ้าเราคลิกวิวแต่และว,วิชาเราก็จะเจอนะครับเจอข้อมูลว่า ตอนนี้เรากําลังดูข้อมูลของวิชาอะไรและมีผู้สอบกี่คนสิ่งที่เรายังไม่ทําคือการคลิกลิงก์นะครับในการสอบแต่ละครั้งเพื่อไปดูครับว่าเขาตอบข้อไหนถูกตอบข้อไหนผิดแล้วก็เฉลยอะไรแล้วก็ได้คะแนนรวมเท่าไหร่นะครับซึ่งนี้ในส่วนของแอดมินนะครับทีนี้ครับเรามีต้นแบบอยู่แล้วนะครับในส่วนการดูข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับแล้วก็คะแนนรวมก็คือฝั่งของสมาชิกนะครับผมดังนั้นครับ เราล็อกอินเข้าไปในส่วนของสมาชิกดูครับเพื่อไปดูต้นแบบว่ามีการเรียกใช้คอนเทลเลอร์ไหนและโมเดลไหนนะครับผมล็อกเอาท์และกลับมาที่ส่วนของหน้าบ้านหรือว่า Front End นะครับจากนั้นเราล็อกอินอีกทีหนึง่ง User Name ครับ Member p a s s w o r d ก็เหมือนกันครับ Member นะครับตยว Database ก้อนนี้จะแจกให้ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับเมื่อสมาชิกนะครับมีการล็อกอินมาแล้ว ก็จะมาใช้งานที่คอนโทลเลอร์ชื่อว่า Backend เป็นอันดับแรกเลยแล้วก็จะแสดงวิชาที่สามารถทดสอบได้นะครับระบบของเรานะครับสมาชิก1คนสามารถเข้าสอบกี่วิชาก็ได้นะครับแล้วก็ใน1วิชาสามารถเข้าสอบกี่ครั้งก็ได้นะเพราะฉะนั้นใน1วิชานะครับอาจจะมีนะครับอาจจะมีผลสอบค่อนข้าง หลายครั้งหรือว่าเยอะนะครับอย่างเช่นผมคลิกมาที่วิชา basic sql นะครับ basic sql นะครับเขาเคยสอบมาแล้ว2ครั้งนี่ครับอันนี้เป็นนามสกุลชื่อนามสกุลที่ที่เดโมขึ้นมานะครับสำหรับเอามาใช้ในระบบนะครับผมเดี๋ยวตอนที่เอาไปใช้งานจริงก็ค่อยใส่ชื่อนามสกุลจริงเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับะนะครับอย่างนายคนนี้ครับนายสมศักดิ์เขาเคยสอบวิชานี้แล้ว2ครั้ง อ่ะนี่ครับก็จะบอกอครับว่าสอบวันเดือนปีที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่แล้วก็คลิกดูผลสอบได้นะครับคลิกดูผลสอบได้อ่ะนี่ครับพอคลิกดูผลสอบเสร็จปั๊บนะครับก็จะมาแสดงครับว่าวิชานี้มีคำถามกี่ข้อที่เขาตอบคืออะไรอย่างเช่นตอบดีด็อกอ่ะนี่ครับตอบดีด็อกเป็นคำตอบที่ผิดฉเฉลยออมาคือผิด นะครับแล้วก็ได้คะแนนรวมทั้งหมดในการสอบครั้งนี้คือศูนย์คะแนนนะครับศูนย์คะแนนนะครับนี่คือหน้าต้นแบบครับที่เราจะไปทำในส่วนของแอดมินนะครับอ่ะทีนี้เรามาโฟกัสส่วนของ url ครับอ่ะนี่ครับเวลาที่จะคลิกมาเพื่อแสดงในหน้านี้นะครับเพื่อดูรายละเอียดว่าถูกผิดนะครับก็คือมีการลิงก์มาที่คอนเทนเตอร์ชื่อว่า backend และฟังก์ชันชื่อว่า exam report นะครับ exam report นะครับนี่คือฟังก์ชันต้นแบบครับที่เราจะเข้าไปดูว่าเขามีการเรียกอะไรมาบ้างนะครับเขามีการเรียกอะไรมาบ้างนะครับผมอ่ะเรากลับไปที่โค้ดของเรานะครับกลับไปที่โค้ดของเรานะครับเราก็เปิดโค้ดของเราขึ้นมานะครับก็คือจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้นะครับจะเป็น sublam text นะครับหรือว่า VS Code หรือโปรแกรมอะไรก็ได้ที่เราถนัดนะครับมีหลายโปรแกรมให้เลือกใช้นะครับอ่ะเราไปโฟกัสที่คอนโทลเลอร์ชื่อว่า back end ก่อนและฟังก์ชันชื่อว่า exam underscore report ครับคัดลอกไปครับแล้วก็เอามาค้นหาในนี้ก็ได้ครับอ่ะ comma แล้วก็ A F f u n k y ครับอ่ะหรือว่าเป็น Windows ก็ Control A F f u n k y นะครับผมอ่านี่ครับเจอแล้วไหมครับ exam report อ่ะมีการส่งอะไรไปด้วย sub id นะครับหคือรหัสวิชา ead คือครั้งที่สอบนะครับก็คืออยู่ในตาราง table x a m i n e r นะครับและก็เข้ามาข้างในอ่ะมีการประกาศตัวแปรชื่อว่า m underscore d เท่ากับ session m underscore d ที่มาจากการล็อกอินะเพื่อเราจะอ่เราจะไปเทียบครับว่าเรากำลังเปิดตูวของใครนะครับผม ทีนี้ครับมีการเรียกค u วรีดังนี้ครับอันแรกครับ rsidis นะครับไปเรียกข้อมูลมาจาก member model function read ตัวนี้ก็คือเรียกรายละเอียดของสมาชิกออกมาแสดงก็คือตรงนี้ครับอ่านี่ครับว่าใครเป็นผู้สอบอ่านี่ครับนี่คือค u วรีตัวแรกนะครับผมต่อไปครับ ตัวที่2ครับ data examiner ครับ test model นะครับอันนี้แสดงข้อมูลผู้สอบอ่าแสดงครั้งที่สอบนะครับเราจะมีการให้สอบหนึ่งวิชาได้หลายครั้งใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไปเอาข้อมูลมาจาก test model function list underscore examiner นะครับโดยส่ง sub id ก็คือรหัสวิชาและก็รหัสสมาชิกไปเทียบข้อมูลนะครับหรือว่าไปคิ e r y นะครับว่าเรากำลังดูผลสอบครั้งที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่า ในระบบของเรานะครับสมาชิก1คนสามารถสอบกี่วิชาก็ได้และใน1วิชาสามารถสอบกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่จํากัดจํานวนนะครับเลยต้องมีตารางนี้ขึ้นมาเก็บข้อมูลนะครับอ่ะต่อไปครับ a d level ตัวนี้ครับ subject model read subject นะครับส่ง sub id ไปก็คือแสดงรายละเอียดของวิชาก็คือส่วนข้างบนตัวนี้ครับอ่ะนี่ครับส่วนบนตัวนี้ที่ผมไฮไลท์ไว้ นะครับอ่ะต่อไปครับเป็นคิวรีเกี่ยวกับ RS level นะครับมาจาก subject level model list subject level นะครับอันนี้ก็คือส่ง sub id ก็คือรหัสของวิชาไปด้วยนะเพื่อต้องการที่จะดูครับว่าวิชานี้เขามีเกณฑ์การวัดระดับอะไรยังไงอ่ะนี่ครับอ่ะต่อไปครับ ก็จะมีตัวนี้ด้วยครับ data query underscore q มาจาก test model function check my answer ก็คือเช็คคำตอบโดยส่งอะไรไปบ้างก็จะมี sub id e id แล้วก็ m id นะครับซึ่ง sub id คือรหัสวิชา e id คือรหัสครั้งที่เข้าไปสอบแล้วก็ m id คือรหัสของผู้สอบหรือว่าสมาชิก ะนะครับผมนี่คือ q ิวรีทั้งหมดที่ใช้นะครับสำหรับหน้า report หน้านี้ประกอบไปด้วย5 query ด้วยกันนะครับที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับมาจาก Member Model มาจาก Test Model มาจาก subject Model subject level Model นะครับผมทีนี้ครับส่วน View ครับ View อยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า subject detail report อยู่ใน back end อ่านะครับเราเปิดวิ w ของเราขึ้นมาก่อน มาที่ว e วครับและ Back End ครับและมาที่ subject detail report อ่ะนี่ครับไฟล์นี้นะครับเราจะ save as ไปไว้ที่ folder report ครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์เลยอ่ะ save as ครับไปไว้ที่ folder report อ่ะนะครับชื่อไฟล์ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับอ่ะคลิก report สำหรับเลือกให้เก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้ และคลิกเซฟได้เลยครับจากนั้นครับมาดูที่โฟลเดอร์รีพอร์ตครับนี่ไงครับ subject detail report มาแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมาจากนั้นครับเราจะต้องเอานะครับฟังก์ชันนี้ไปเลยแล้วกันอ่ะนี่ครับฟังก์ชันนี้เลยไปเลยแล้วกันก็คือ e x a m report นะครับไปใช้หรือว่าไปวาง ใน controller report อ่ะผมวางต่อหลังสุดเลยต่อจาก function e x a m i n e r detail อ่ะวางตัวนี้เลยครับอ่ะซูมโค้ดนิดหนึ่งครับวางตัวนี้เลยนะครับอ่ะเซฟไปก่อนครับอ่ะนะครับจากนั้นครับเรามาเช็คดูครับว่าใน e x a m report เนี่ยมันมีการใช้โมเดลอะไรบ้างอ่ะ member model ดูฝั่ง construct เราเรียกมาแล้วหรือยัง อ่ะนะครับ member model ยังไม่เรียกมาอ่านะครับเราก็คัดลอกครับเพราะว่าถ้าเราไม่เรียกมาดนมาแอลนะครับอ่ะเปลี่ยนจาก Test Model เป็น Member Model นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น Member นะครับ Member Detail นะนะครับเอาไว้แสดงนะครับ q ิว r ี่ข้อมูลของสมาชิกต่อไปครับเป็น subject อ่ะเป็น Test Model นะครับ ตัวที่2เป็น test model test model นะครับเราเรียกมาแล้วนะครับต่อไปครับ subject model ไปดูส่วนของ function c o n s t r u c t ครับว่าเรียกมาแล้วหรือยังนี่ครับเรียกมาแล้วต่อไปครับ subject level model นะครับเรียกมาหรือยังนะครับขึ้นไปดูด้านบนนี่ครับเรียกมาแล้ว อะต่อครับเทส t m โมเดลนะครับเทสโมเดลอ่ะน่าจะเรียกมาแล้วนะครับผมอะต่อไปครับส่วนของ Member ID ตัวนี้นะส่วนของ Member ID ตัวนี้ครับมันไม่ได้มาจากเซสชันแน่นอนเพราะว่าหน้านี้มันเป็นหน้าของแอดมินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะนะครับเราคอมเมนต์ไปเลยนะครับเราคอมเมนต์ไปเลยและเราไปเรียกด้านบนครับ ประกาศตัวแปร mid นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราต้องส่งลิงก์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องส่งลิงก์มาด้วยนะครับจากนั้นครับมาในส่วนของ view ครับนะครับเปลี่ยนเป็น folder report นะครับเปลี่ยนเป็น folder report นะครับชื่อไฟล์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วน back header back footer เหมือนเดิมนะครับ query เหมือนเดิมนะครับแต่มีเพิ่มข้างบนมา จากของเดิมมี sub id นะครับ eid ก็มีการเพิ่ม m i d ไ่ด้วยนะครับผมอ่ะนะครับก่อนที่จะมีการนะครับเรียกมาใช้งานที่ฟังก์ชันนี้ก็คือ e x a m report นะครับให้ log out นะครับไปในส่วนของ admin ก่อนครับอ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าสมาชิกนะครับ log out แล้วก็มา log in ในส่วนของ admin ครับ admin ครับ username password คือ admin นะครับผมอ่ะวางครับนะครับ จากนั้นครับให้คลิกที่เมนูผลสอบอ่ะแล้วก็คลิกดูนะครับวิชาอ่ะนี่ครับอย่างเช่นผมคลิกดูวิชา Basic p ีเตอนนี้มีผู้สอบทั้งหมด1คนนะครับเรายังไม่มีการทำลิงก์ไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมีการทำลิงก์มาด้วยนะครับทำลิงก์เพื่อไปเรียกดูข้อมูลในฟัง์กชันนี้ครับ อ่ะนี่ครับ Excel m a s e r c o r d Report ซึ่งอยู่ใน Controller Report ครับก็คือ Controller นี้อ่ะโอเคนะครับอ่ะในคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อในตอนต่อไปนะครับจะพาทำลิงก์นะครับจากหน้านี้ครับเพื่อส่งพารามิเตอร์นะครับประกอบไปด้วย sub ID EID แล้วก็ MID นะครับไปที่ฟังก์ชัน Excel Report อีกทีหนึ่งนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ